ยังไงต้องขอต้อนรับเพื่อนของทีมอย่างเป็นทางการครับทั้งโคหวยแล้วก็เพื่อนอาสามครับสามารถโคหวยครับเกมนี้เป็นเกมที่2และเกมแรกเก็บ3คะแนนไปครับเกมนี้เจอกับถือว่างานหนักทีเดียวครับเพื่อนอาสามนี่แชมป์เก่าครับวันนี้มาก็ถือว่าตัวเล่นตัวหลักๆก็อยู่กันครบครับสำหรับเพื่อนอาสามครับเช่นเดียวกับโชว์หวยมากเกมที่แล้วโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับเกมนี้มาเจอกับสามอุ้งลบิ๊กโดนกระแทกจากด้านหลังพยายามจะฝืนมาต่อเลยว่าไม่ได้ครับจังหวะนี้ไม่แจ้งน้ำขึ้นมาเลยหรอกรรมการให้เป็นฟรีคิกครับเอาละครับคุณครับคุณต้องสั่งกำแพงเลยก่อนเลยกำแพงเนี่ยถอยมาถึง2คนเท่านั้นครับยิงลูกนี้โอ้โหน่าผ่านกำแพงได้แต่ก็ยังไปติดผู้สาประตูครับยังตัดทิ้งออกมาได้ครับยังได้เลยลูกทุ่งครับทางด้านขวาเอาแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับครับโอ้โหยิงลูกนี้แล้วมีบอลกับเป็นกระโดดหลบให้1คนครับโอ้โหเอาตอนนี้ขึ้นนำเป็น1ประตูต่อ0แล้วครับสำหรับทางด้านเพื่อนหลาน3เล่นมาในนาทีเศษๆเท่านั้นครับโอ้โหโชว์หวยจังหวะนี้เหมือนจะไม่เข้าใจกันด้วยครับจังหวะมีผู้เล่นไปกระโดดหลบในกรอบเขตโทษครับโอ้โหลูกนี้ผู้เหล่าตัวเสียจังหวะแล้วเสร็จเลยครับ1ประตูต่อ0แล้วครับเกมนี้สกอร์แรกมาเร็วเหลือเกินครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับตรงหวยอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดผ่านทางด้านเพื่อนอาสามได้ก็ถือว่าสำเร็จเลยแล้วเกมนี้แต่ว่าแม่วันนี้โดนเร็วไปหน่อยครับตรงหวยแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าประตูเดียวไม่เป็นไรยังเหลือเยอะแล้วไหลมาซ้ายโอ้โหต้องมาสุดท้ายให้ก่อนจะให้มาพิธาหน้าซ้ายแรงเกินไปครับสำหรับตัวหวยให้ออกมาทางขวาบอลไปได้ที่ขวาบอลสุดท้ายแม่ถึงก่อนครับเราได้ด้วยอยู่ตัดไหลออกมาซ้ายสุดมองเข้าไปข้างในเราจะจ่ายไม่ได้ครับแทงมาจังหวะนี้ไปออกมาซ้ายบิ๊กไม่ถึงแล้วจังหวะสุดท้ายยังแต่ที่ออกมาโชว์หวยจะสวนกลับมีชันหนาแท่งมาคันหรือเปล่าปิ้งตีไปจังหวะนี้ไม่ทันครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหบอลติดเครื่องไปเก็บบอลจังหวะนี้นิดเดียวรู้สึกจะทันอีกแล้วพอเล่นสั้นๆครับเพื่อนสาวน้ำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เร็วเหลือเกินครับโอ้แล้วบอลจับบอลแรกดีมากครับตอนนี้โอ้ไม่ปล่อยบอลทิ้งงานเกินไปครับตัวเล่นใหญ่ทิ้งออกข้างไปเป็นลูกพุ่งแล้วทางด้านขวาของเพื่อนสาวย้อนกลับมาจับบอลอยู่ตรงกลางหาช่องจ่ายอยู่จริงอ้าวล้อมจ่ายเป็นโอ้โหยเหมือนถึงยิงถึงผ่านเข้ามาแล้วเพื่อนจะโดนหลอกให้สองคนแล้วเสื้อบอลตรงต่อแล้วลูกนี้เหมือนจะคล้ายๆประตูแรกอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ครับสำหรับประตูที่สองเพื่อนสามโอ้โหเกือบจะได้เหมือนกันครับเขี่ยไปนิดเดียวเสาไกลค่อยๆเซฟขึ้นมาโชว์หวยเล่นสั้นๆจังหวะนี้อ้าวแล้วตัวช้าเกินไปจากกลับมาบอลอยู่ที่บิ๊กครับแต่ออกมาตรงกลางมีบอลเก็บได้ยกข้างหน้าเพื่อช่วยเปลี่ยนการข้ามาขวาสุดพี่ดาดูจังหวะนี้ให้ไม่ได้ครับไหลมาบอลโดนเข้าจากด้านหลังแล้วได้ฟาวล์ที่จังหวะเข้าบอลมาช้าไปหน่อยครับเติ้ลพยายามจะชิงตัดหน้าก่อนนะแต่ว่าแม่ผู้เล่นของโคเหลือแล้วบอลถึงต่อแล้วก็บังลูกนี้เหลี่ยมได้เปรียบครับมาแต่ด้านหลังเหลี่ยมเพราะท่านจะเสียเปรียบอยู่แล้วจะสิงดอกจ้องหัวตอนนี้ให้เป็นฟรีคิกทันทีครับอ้าวจะได้รู้จักฟรีคิกบ้างแล้วสำหรับโคหวยแล้วก่อนหน้านี้โดนประตูขึ้นนำไปเร็วนิดนึงครับฟรีคิกย
ิงไกลไปห่างครับกองแพงดูมาดูเยอะจังหวะนี้เพื่อนสาวขวาสุดบอลให้สู้นี้พี่ดาแต่ยังโดนอย่าทิ้งออกบ้างเอ้าแล้วยกเท้าถูกอีกแม่ผู้ตัดสินให้ฟาวครับผู้หัวบอลถึงก่อนครับจังหวะนี้นี่ครับจริงใช้หัวเล่นก่อนครับยกหัวขึ้นยกเท้าขึ้นมาสูงครับสามบอลยันตะวันร้ายดิวเอ้าแตกไม่หาไม่ออกด้วยโดนยังได้อยู่โตมวยเป็นกลางแล้วขึ้นมาทางขวาแล้วกีฬาทำจริง1 2ยันตะวันร้ายแหมเป็นยันได้อยู่แล้วจะสวนกลับบิ๊กล็อกดีเลย์เกมนิดนึงบิ๊กแล้วจ่ายทะลุเรียบร้อยทุกคนชนเสาแล้วเข้าไปเลยแล้วประตูนี้โอ้โหนี่ครับสวนมาไม่กี่จังหวะครับแล้วเป็นบิ๊กกับตัวจับบอลดึงหมกก่อนหนึ่งทีครับตรงกลางโอ้ดิ๊กตีเลขแกตอนแรกนึกว่าจะร้อยเพื่อนเติมขึ้นมาแต่ว่าเป็นดิวเนี่ยวิ่งสอนเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็จ่ายทะลุช่องลูกนี้กินเล่าค้าเข้าไปแล้วกลายเป็นดีครับเป็นสองก็จะบอกสูงเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ดูครับลงกันมาจริงๆอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยลงกันมาทันแล้วครับสำหรับโชห่วยครับก็เลยแต่ว่าป้องกันประตูนี้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่ากองหลังเนี่ยมัวแต่ไปมองคนที่คล้องบอลอยู่ไม่ได้ดูตัวที่แลบเข้ามาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหเสร็จเลยครับประตูนี้คล้ายๆกับประตูแรกที่โดนเลยครับตัวผู้เล่นไปผมแล้วก็นี่ครับเหมือนจะเปลี่ยนทางนิดนึงครับเสร็จเลยครับโชห่วยแหมเกมนี้ลำบากทีเดียวครับสำหรับโชห่วยต้องตามตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับอย่างน้อยๆครับเพื่อกลับถึงเกมบิ๊กโอ้โหแล้วเพื่อนสาวก็แชมป์เก่าดูว่าขับตามไปก่อน 2-0 เนี่ยเกมที่แล้วก็เอาชนะทางด้าน TFS มาได้เพื่อนสาวก็เอาชนะมาได้เดินหน่อยเดินหน่อยเพื่อนสาวเอาชนะโลกันนังมาครับเกมที่แล้ว7ประตูต่อ2ครับเกมนี้นำโชห่วย 2-0 แล้วมาดูจังหวะนี้ก่อนครับโชห่วยกับแต่ขึ้นมาสวยหมาไหลมาซ้ายสุดโอ้โหยังไม่ผ่านบอลก็ไปทิ้งตัวได้เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าสำหรับทางด้านโชห่วยเกมที่แล้วเนี่ยทางด้านบอลครับผู้เล่นหมายเลข13ครับศูนย์หน้าครับเกมที่แล้วเนี่ยยิงคนเดียวครับโอ้โหทำให้ทางด้านโชห่วยเนี่ยเอาชนะมาได้ครับแฮตทริกเลยแล้วเกมที่แล้วเกมนี้ยังไม่มีบทบาทกับเกมลุกครับก็ต้องบอกว่าถ้าทีมคลองบอลได้น้อยใช่ไหมกองหน้าก็จังหวะจะเก็บบอลจังหวะจะโคเนี่ยก็แทบจะน้อยไปด้วยครับไหลมาสุดเส้นจังหวะนี้บิ๊กยิงยัดแล้วตู้โอ้โหจังหวะสุดท้ายก็ปัดทิ้งได้ผู้สำรวจตู้เพื่อสินชี้เป็นเตะมุมครับเมื่อจังหวะนี้ดูครับไปปล่อยให้ง้างเท้ายิงครับทางด้านซ้ายไปอุ้มครับจังหวะสุดท้ายครับทางด้านขวาครับเพื่อสามเอ้าแล้วจังหวะนี้เตะมุมเข้าไปเลยครับโอ้โหแอร์อีกแล้วผู้แอร์นี่เป็นคนที่จริงจากคอร์เนอร์คิกเนี่ยเข้าเยอะที่สุดในลีกเลยครับคอร์เนอร์คิกยิงยัดเสาแรกนี่เห็นประจำเลยครับโอ้ทีมไหนไม่ระวังจะโดนยิงแบบนี้โอ้โหแล้วดูมันโดนเหมือนจะง่ายเกินไประหว่างแบบนี้นี่เหรอให้วันขึ้นข้างขวาสองทีก็ได้ไม่ระวังก็เสาแรกก็ที่ของตูก็ไปขบวงตัวเล่นอยู่ตรงกลางครับโอ้แล้วเป็นประตูที่สองของแอร์ครับเออจังหวะเนี่ยคิ้วเล็บจังสำหรับเพื่อนอันสามครับจังหวะเด็ดขาดที่ยังทำได้ดีครับตูมีโอกาสไม่กี่ครั้งยังเปลี่ยนให้เป็นประตูได้หมดเลยครับตอนนี้นำเป็น3ประตูต่อ0ครับแล้วจังหวะนี้ไปลูกทุ่งของเพื่อนอันสามทางด้านซ้ายจับกลับมาอ้าวปั๊มบอลกันตอนนี้ยังเป็นเพื่อนอันสามครับจับเป็นวิทย์ก็ให้กับบอลขวาบอลปัดเข้าในวิทย์จะแปะออกมาทางขวาไม่ได้แล้วก็จังหวะสุดท้ายก็
ก็ถือว่าทางด้านสูงป่วยเนี่ยสูงหน้าตัวเป้าเนี่ยทางด้านบอลเนี่ยยังไม่ได้สามบอลเลยครับอุตส่าห์สวนลูกหมดเกมน้อยจริงครับวันนี้บิ๊กบิลให้ทะลุช่องไปผ่านแล้วจะโดนสวนกลับโอ้ยการมาจ่ายบอลไม่ดีเสียบอลให้กับเพื่อนสาวแอร์ชิปมาทางขวายังโดนหมดแล้วนิดหนึ่งครับฤดูกาลที่แล้วครับเพื่อนสาวนี่เป็นแชมป์ในส่วนของดิวิชั่น1ครับโอ้ถือว่าฤดูกาลนี้ก็ดูครับฟอร์มยังคงที่อยู่ยังไม่ตกครับสำหรับเพื่อนสาวตัวผู้เล่นยอมถือว่าแมตช์ไหนมากันครบจริงครับแมตช์ฟอร์มดูครับยังรักษามาตรฐานได้ดีครับเพื่อนสาวเป็นทางด้านของหวยครับเดี๋ยวต้องพยายามหาว่าตึงแรกให้ได้ครับถ้าต้องการกลับสู่เกมแล้วตอนนี้เกมอ้าวแล้วที่จ่ายคืนหลังพวกนี้ออกข้ามไปก่อนเดี๋ยวครับดิวเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายบอลอยู่ที่แอร์จังหวะนี้ล็อกเข้าในแล้วแตะต่อมาดิวยิงโอ้โหไม่ทันแหลกกองหลังครับวันนี้ยังไม่ผ่านครับโอ้ดิวเนี่ยจริงๆอะจุดเด่นอยู่ที่การยิงเท้าสองครับเป็นแบ็คเท้าหนักครับวันนี้โรเล่เป็นมิดฟิลด์ครับก็ยังแค่ได้มีโอกาสครับบอลอ้าวแล้วช้าเกินไปจังหวะนี้บอลแยกกลับมาแล้วดูครับจังหวะสุดท้ายยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ3ครับโอ้โหนี่ครับบอลมีโอกาสครั้งเดียวเปลี่ยนให้เป็นประตูได้เลยครับนี่คมเหลือเกินครับจังหวะนี้โอ้บอลของทางด้านเพื่อนอัด3แล้วไปเลี้ยงบอลยาวเป็นบอลของโชว์หวยครับนี่ครับแสดงให้เห็นครับบอลเกมที่แล้วยิงแฮตทริกครับนี่มาแล้ว1ประตูไม่ตกง่ายๆเกมแบบนี้รับได้ประตูปลุกขวัญปลุกกำลังใจมาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับเพื่อนสามยังเดินหน้าบุกต่อแหมไหลบอลลูกนี้ช้าสั้นเกินไปแล้วโดนดักกลับมาขึ้นมาทางขวาตอนนี้เริ่มจะมีดูครับความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับให้ออกมาซ้ายครับโชห่วยแตะหลบแหมตรงกลางยังมีเพื่อนมาช่วยซ้อนกับเปลี่ยนแกนออกมาขวาสุธิดามองใจเข้าไปในกรอบโยนมาแล้วโอ้โหนี่เกือบเปลี่ยนทางได้ดีแล้วตอนนี้เปลี่ยนแกนไม่ดีอีกแล้วก็ขึ้นมาซ้ายครับแล้วก็ปัดทีโอ้โหตอนนี้ก็จะปลุกได้นานได้เยอะมากขึ้นกำลังจะทำประตูนี้ให้แตกได้ครับสำหรับโชห่วยเอาแล้วมาดูไปมุมจังหวะนี้ครับยัดมาตรงกลางไม่มีใครเอ้าต้นใส่ไม่โดนตัวนี้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อสามนี่ครับกลับมาได้หรือเปล่าครับขออีกประตูเดียวครับสำหรับช่วยโอ้โหจังหวะนี้ผิดพลาดมาหลังเลยครับต้นใส่ไม่โดนครับโอ้แล้วตรงนั้นเนี่ยยืนอยู่คนเดียวเลยครับสำหรับช่วยแล้วตบบอลด้วยขวาไปพี่เอครับซัดเข้าไว้ครับสองประตูต่อสามมาแล้วเกมตอนนี้ไม่จบง่ายง่ายนะครับถามว่าจะพูดได้หรือยังเป็นพี่ขาวครับยิงเข้าไปครับให้มาขวาสุดบิ๊กไหลออกมาทางซ้ายแอร์ตามบอลแล้วยิงลูกนี้ดิวไปซ้อมแตะทิ้งเข้ามาจังหวะสุดท้ายคือกลับมาเอ้าไม่ดีแล้ววันนี้บิ๊กล็อกเข้าซ้ายทีนึงยิงมาโดนไม่เต็มแล้วบิ๊กโอ้โหโอ้โหดูแชมป์เก่ายังไงครับตามนำอยู่3-0อยู่ดีๆตอนนี้โดนไล่มา3-2ครับโอ้โหดูว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสกอร์แบบนี้ครับบอลพักลงแอร์ครับอยู่ทางขวาบอลเจอกับแอร์ไปได้ด้วยบอลคนเดียวไม่ได้โดน3-2โอ้โหนี่เยอะมากเล่นเป็นศูนย์หน้าก็ยังทำได้ดีเยอะบอลเกมที่แล้วอย่างที่บอกว่าทำแล้วถีบได้เยอะดาเปิดแหม่ให้มาแล้วจะถีบไปบิ๊ก
โอ้โหจะกระโดดต่อลูกนี้ไม่ได้เด็กแดงที่มาขวาเราให้ไม่ดีกว่านี้จะกลับมาเพื่อสามปูจ่ายทะลุช่องทูเดียวมาบิ๊กจับบอลแรกไม่ดีแล้วทุกสองตัวออกมาเร็วแล้วมายังช่วยซูเปอร์เซฟบอกไว้ได้แล้วแต่ปุ้งของเพื่อนอันสามก็จังหวะนี้บิ๊กอยู่ที่บอลมองเข้าไปในกรอบไม่มีใครเลยครับแล้วตัวประกบยังต้องถอยเข้าไปในเส้นครับอย่างน้อยๆครับยัดกลับมาลูกนี้ตั้งป้อมไหลทะลุมาลูกนี้หลบผู้สัมผัสแล้วยังไงครับหลบสองบอลยิงเรียบร้อยโอ้โหนี่วิ่งครับไปเรียนรอบตัวไปเลยว้าวโอ้โหนี่เหนือเกินแล้วมันหลบสองคนซ้อนๆครับโอ้โหดูตอนนี้หลบผู้สองตัวหลบกองหลังอีกทีแล้วยิงยัดเข้าไปเสาแรกครับโอ้โหนี่เยือกเย็นเหลือเกินที่ตัวนี้เล่นเหมือนศูนย์หน้าธรรมชาติเลยตอนแบบนี้สัญชาตญาณล้วนๆเห็นผู้สองตัวออกมาหลบกองครับแล้วหลบกองหลังอีกทีโอ้โหดูเป็น4ประตูต่อ2ครับขึ้นมานำอีกทีครับสำหรับเพื่อนอันสามก็พร้อมห่างเป็น2ประตูคราวนี้ก่อนหน้านี้นำ 3-0 โดนไล่มา 3-2 ครับโอ้ชิปมาแล้วติวโอ้โหนี่ครับจังหวะกินเลือดพลาดของแอร์ก็ยังอันตรายจังหวะแบบนี้วางบอลยาวครับการติดจังหวะ2ยังได้อยู่ไหลขึ้นมาขวาเขาเปลี่ยนแกนซ้ายสุดทันหรือว่าโอ้ไปชักกันเองครับใช่มาแอร์กระโดดต่อทางซ้ายไม่ถึงครับบิ๊กโดนดักกลับมาแล้วจะสวนกลับให้ตรงกลางลูกนี้เกี่ยวติดด้วยแต่ว่าจะยาวเกินไปที่ตัดตัวออกมาแล้วก็ลักเข้าซองครับเป็นการสกัดก็ใช้มือรับได้ตอนนี้แอร์ครับโอ้โหสวยมากครับทางซ้ายมีเพื่อนมาคองอยู่แอร์ไหลมาที่บิ๊กข้างในไม่มีใครมานี่ครับโอ้ไฟส่งก็มาตรงกลางลีลาเราเข้าจริงครับโอ้รวบดิวฟูมาลูกนี้ไม่ได้คุณกลับมาตั้งกันใหม่แอร์ทางขวาตัวดีมากสุดเส้นครับบิ๊กโอ้โหโดนลุงสองจะมาได้3คนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่พี่เติ้ลครับแต่ลงมาคุมจังหวะของเกมครับตรงกลางดูว่าดึงช้านิดนึงเติมเปลี่ยนมาทางขวาบิ๊กรอเพื่อนข้างหน้าอยู่ให้มาบอลบอลเดียวโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบเยอะมากแล้วดูวงโต้กลับขึ้นมาตรงกลางครับเปลี่ยนมาซ้ายแล้วเบิ้ลโอ้โหจะเปลี่ยนแกนเร็วลูกนี้ไม่นั่นครับบอลเดินทางช้าครับคุณย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วโชว์พี่ดาพอล่างออกมาทางขวายังไม่มีใครเข้ามาเอาบอลต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จ่าเปลี่ยนแกนสวยครับมาตรงกลางมีพื้นที่ครับขาเอามาซ้ายโอ้โหต้องมาเปิดเข้าไปที่ในกรอบก็ไม่มีใครแอบคนเดียวครับดูครับข้างหน้ายังไม่มีใครดึงบอลแล้วไปเองตอนนี้เตะใช้ความใหญ่ครับเติมพิดาไหลมา1ต่อ1ไหลออกมาที่บิ๊กข้างในยังไม่มีใครจับก็เพื่อนไปรองแถว2กันหมดก็คืนมาที่ดิวยังไม่ได้ยิงจัดๆเลยวันนี้แหมยังจะหาช่องหาจังหวะอยู่ครับอยากกลับมาแล้วโชว์หวยขาวไหลออกมาซ้ายครับค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับแล้วยังไงหน่อยดีน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับจบนาทีสุดท้ายก่อนจะพ้นเวลาบาดเจ็บผมไม่กลัวอะไรเลยกลัวเข้ามาแล้วผมโค้ดตื่นนาทีครับครึ่งแรกครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเอาจากลงมาครับมองบิ๊กกับพันหน้าเราต้องเตะบอลห้าห้าไปเลยนะ
มองเข้าไปในกล่องแล้วชิปลูกนี้ไม่มีใครเข้า2ผู้สองตูเล่นเร็วเลยครับโชว์หวยแหมจะเปลี่ยนแกเร็วทางขวาไม่ได้ครับพิดายังได้อยู่ทางขวาแล้วตัวนี้จากถึงก่อนแล้วไปเก็บบอลกลับมาเพื่อทำไฟต่อนะแค่ลูกนี้ตรงกลางมีเพื่อนรออยู่แล้วจ่ายหรือเกินไปครับฟิววันนี้ยังขาดขายกันเกินแล้วตัวสุดท้ายพยายามจะวิ่งมาช้าเข้าฮอตเนี่ยสองหลับพักกันฝากแต่ว่ายังไม่ได้ครับวันนี้ก็ยังจะหาอยู่ว่าโอกาสที่จะทำประตูดิวโอเคการสวยมากครับโชว์หวยขึ้นมาสวนทางขวาพี่ดาขวาสุดโอกาสมีพื้นที่เยอะแล้วตัวนี้จริงไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่วางเท้าดีแล้วด้วยครับทิศทางไม่ตรงกรอบนิดเดียวครับนาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วสำหรับช่วงเวลา1นาทีจ่ายออกมาขวาเพื่อนครับต้นอีกทีนึงหลบเข้าในสวยครับเปลี่ยนออกมาซ้ายสุดวิทย์จับบอลแรกลงแล้วแต่ต่อมาซ้ายสุดดิวเปิดขึ้นมาแล้วให้สุดเส้นบอลล็อกได้หรือเปล่าตอนนี้โดนลุงหนูอ้าวแล้วไปชนกันเองครับคนท้ายยังเก็บบอลกลับมาแล้วก็หมดเวลาการแข่ง